สวัสดีเพื่อประชาชนนะครับผมวันนี้บ่ายวันที่7กันยายนนะครับเรามาเริ่มกันที่ GPP-GPY เนาะในส่วนของ GPP-GPY Time f า a m e ม a เฟรเนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์กันแบบง่ายๆเลยนะผมว่าเรื่อง e e k l y ดีกว่าเพราะว่ามันก็จะจบ Week แล้วนะเนาะตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับที่คุยกันว่า Weekly เนี่ยเราดูภาพรวมเบสิกพื้นฐานม,มันก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับซึ่งผมคิดว่า จาก price ซ e กชั่นหลายๆอย่างที่มันส่งมาณปัจจุบันของ daily เนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละที่จะบ่งบอกว่าราคาเนี่ยมันน่าจะลงต่อได้นะครับทีนี้คำถามคือแล้ววันนี้เราจะเล่นยังไงดีเนาะซึ่งถ้าดูจากแบบเอาสายตาม,มาตรงนี้เลยนะก็มันพอจะเดาได้นะครับว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการวิ่งลงต่อเนาะแต่ทีนั้นครับก็จะเห็นว่ามันมีการติดไส้ตรงนี้อยู่ซึ่งไส้ตรงเนี้ย เป็นไส้ที่กังวลใจผมมากนะฮะเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยราคามันเคยวิ่งมาแตะตรงโซนนี้ถูกป่ะเรามองภาพกลับดูนะครั้งหนึ่งมันเคยวิ่งมาแตะโซนเนี่ยครับแล้วมันก็มีการกลับตัวขึ้นอะไรตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมถ้าผมกลับด้านกราฟนะมันเคยวิ่งมาแตะแล้วมันดีดต,ตัวลงถูกฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพกลับก็คือมันมาแตะแล้วมันดีดต,ตัวขึ้นแสดงว่าถ้าเจ้าแท่งนี้ยมันมาแตะนะครับ มันก็อาจจะมีการกลับตัวขึ้นได้จากโซนนี้เหมือนกันเพราะนั้นผมว่าจุดนี้คือจุดที่เราควรระวังไปด้วยก็เห็นว่าพอราคามันวิ่งวิ่งมาเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนจะแบบเออพอดูซ้ายมือก็น่าจะแบบก้ามกึ่งก้ามกึ่งว่าฉันจะลงไม่ลงแหละเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยภาพรวมผมว่ามันยังลงอยู่นะครับดูจากไทม์เฟรมสชั่วโมงก็โครงสร้างราคาเนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่ นะครับถ้าเกิดบางคนดูแล้วงงเนาะแนะนาว่าให้ปิดตรงนี้ให้หมดแล้วเราดูแค่ปัจจุบันพอก็จะเห็นว่ามันคือโครงสร้างเทนขาลงทั่วๆไปนั่นแหละที่ราคาเนี่ยน่าจะวิ่งลงต่อได้นะครับเพราะนั้นจุดนี้ถามว่าเซลล์เลยไหมจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันควรจะต้องเซล์ตั้งแต่แบบโซนตรงนี้แล้วนะครับซึ่งณจุดนี้ถ้าเราไม่เล่นตั้งแต่ข้างบนมาเนี่ยก็ไม่รู้จะต้องเล่นยังไงละนะฮะในส่วนของ3 0มนาทีนะครับเราจะเห็นว่าราคาแท่งนี้มีแรงขายกดมาเยอะ ม่ๆเนาะซึ่งถามว่าแล้วยังไงต่อละราคามจะลงต่อไหมผมว่าด้วยแรงขายที่มันเยอะขนาดนี้แล้วก็นี่เป็นช่วงของตลาดลอนดอนเปิดนะครับน่าจะมีแรงมากพอแล้วแหละที่จะดันลงต่อไปได้แต่ว่าก็ต้องลุ้นนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทะลุเส้นนี้ไปได้ไหมนะครับผมว่าเท่าแบบชัวๆเลยเนี่ยเราควรรอให้ราคามันปิดต่ํากว่าโซนนี้ก่อนปิดนะ เพราะว่าผมว่าโซนเนี้ยคือปกติแล้วผมจะไม่ค่อยรอมันปิดหรอกผมจะเล่นแบบว่าตั้งเซลลสต็อปไวเอาแต่ครั้งนี้มันค่อนข้างรู้สึกว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างแข็งแรงและสําคัญมากๆเลยก็คิดว่าถ้าเรารอให้ราคาสามารถปิดต่ำกว่าโซนได้คอนเฟิร์มแบบเป็นแท่งสวยๆนะผมว่านั่นคือจังหวะที่จะหาเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากรอปิดเนี่ยเราก็ต้องการให้ราคามันทําบางสิ่งบางอย่างที่ พอจะมีแรงส่งมากพอคือการที่ราคามันจะทะลุเส้นสเหลี่ไปได้เนี่ยมันต้องมีสองแบบนะหนึ่งไม่ปิดคอนเฟิร์มเพื่อลงต่อก็สองนะครับลงต่อยาวๆเลยแบบมีวอลลุ่มคำถามคือจะเป็นไหนก็ต้องรอดูกราฟเฉลยแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดมันจะเป็นแบบนี้เลยเลยที่มันไม่ปิดเนี่ยก็คิดว่านะน่าจะต้องรอให้มันมีการกลับตัวขึ้นมาโซนนี้ก่อนหรืออาจจะคิดเวอร์ไปหน่อยก็คืออาจจะขึ้นมาโซนนี้ทีนึง่งเพื่อเป็นการรีเทสโซนครั้งสุดท้าย ของแนวต้านพวกนี้นะครับหลอกให้คนเข้าบายคิดว่าราคาจะกลับตัวขึ้นแล้วกราฟก็ค่อยดีดลงอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นจุดที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันมี2เวนั่นแหละปิดต่ำ่าโซนนี้เลยหรือไม่ก็อาจจะขึ้นมาประมาณนี้นี่คือการเดานะไม่ได้มีการแบบข้อมูลแบ็อัพอะไรแค่เดาเดาดุเล่นว่าเออน่าจะเป็นประมาณนี้หรือเขาก็อาจจะไม่ไทำโซนนี้ก็ได้อาจจะแค่ขึ้นมาลเทสโซนนี้ทําแนวต้านสวยๆนะครับหาจังหวะเซลลงมาได้ซึ่งหน้าที่ของเราเนี่ยอาจจะมาเซลลประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับการเซลล์ตรงนี้มันคือการ เซลแบบว่าหวังให้วอลลุ่มดันลงซึ่งแน่นอนว่ามันเสี่ยงเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นมือใหม่ไม่ได้มีการประสบการเทรดกราฟเปล่ามานานแบบผมหรือแบบพี่ๆในกลุ่มที่เป็นนักเรียนมานานแล้วนะครับแนะนําว่าควรรอให้ราคาเนี่ยปิดคอนเฟิร์มแบบนี้ก่อนคาบเส้นมาก่อนนะรเราค่อยหาจังหวะเซลล์ลงแบบนั้นจะโอเคกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจแล้วว่าเออเนี่ยแหละมูฟตรงนี้แหละประมาณตรง,กล,งกลางนี่แหละน่าจะดันราคาลงได้อยากเข้าไวก็ ทำได้เหมือนกันนะครับเนาะ อันนี้ของ JJ ประมาณนี้เดี๋ยวไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคิดไว้ก่อนเลยแล้วก็ไปทองคากันนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอนะครับโบเกอร์ฟอเร็เกซระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเยนนั่อนครรับส็มเนะี่ยา เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองโอเคเรามาเริ่มกันที่อทองคําต่อเลยนะครับของทองคําตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่ไม่ใช่ที่แล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะฮะที่บอกว่าเออมันน่าจะกลับตัวไน้คือมองมองปุ๊บก็รู้แหละพลเซ็กชั่นมันมาอยู่แล้วนะครับนี่ถามว่าแล้วเป็นยังไงต่อนะปัจจุบันตอนนี้ผมว่ามันดูเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าอมืมันน่าจะมีการกลับตัวขึ้นบ้างแต่ด้วยความถ้าเราทราบเส้นตรงนี้ไปนะก็เฉ็นว่ามันมีการปิดต่ํากว่าแนวต้านนี้มาซึ่งผมคิดว่ามันคือการบอกว่าอืมมันน่าจะไปต่อได้อีกนะฮะคือถ้าเราเรามองภาพกลับดูเนี่ยคนทั่วไปนะฮะที่เขามองตลาดนะแบบว่าทั่วๆไปเลยนะเขาจะมองว่าเฮ้ยมันลงมาเยอะแล้วนะฮะเยอะมากจากข้างบนนี้ซึ่งถ้าเรามองอย่างนั้นเนี่ย เขาก็จะหาเลยฮะ,ะหาจังหวะกลับตัวขึ้นถูกไหมหาแบบจังหวะเล่นบ่ายขึ้นซึ่งถามว่ามันคิดอย่างนั้นได้ไหมผมว่ามันก็ได้แหละแต่ด้วยความที่มันเป็นทองคำเนาะบางทีมันวิ่งมันก็วิ่งายาวๆนี่ซึ่งผมคิดว่าด้วยการที่มันปิดขออภัยนะ <c oughs> ด้วยการที่มันปิดต่ํากว่าสีเหลืองตรงเนี้ยนะครับเส้นสีเหลืองแนวต้านตรงเนี้ยเมื่อการผมบอกว่ามันน่าจะลงต่อนะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะหาจังหวะเซลล์ต่อใช่ไหมผมว่าค่อนข้างใช่เลยเนาะ พอดูสี่ชั่วโมงครับราคาไม่ได้มีวอลลุ่มอะไรมากแค่มีแนวต้านตรงนี้อยู่เดี๋ยวดูหนึ่งชั่วโมงนิดหนึ่งนะมีแนวต้านตรงนี้อยู่ซึ่งราคาก็อยู่ในกรอบนะครับถ้าถามว่าเมื่ออยู่ในกรอบอย่างนี้เล่นยังไงโดยส่วนตัวนะผมคิดว่ามันน่าจะแบบทรงๆประมาณเนี้ปิดขึ้นมาเหนือต้านนะฮะแล้วก็หลอกให้คนเข้าบายแล้วก็มันก็กลับตัวลงนะอะไรประมาณนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนนะี่ยผมยังเชื่ออยู่ว่าถ้ามันสามารถปิดต่ํากว่าเส้นสีเหลืองได้นะ ไปต่อแน่ซึ่งก็คือจุดที่เดลี่คือประมาณตรงนี้แหละผมว่าไปต่อแน่นะหมายถึงว่าลงต่อเนาะเพราะว่ามันลงมันจะก็จริงแต่ต้องเข้าใจว่าเนี่แหละคือความดื้อของเอพวกนี้นะพวก GJ พวกทองคำพวก AJ อะไรพวกนี้มันจะเป็นอย่างงี้ลงแล้วมันลงสุดนะมันลงไปยาวๆหลอกให้หลายคนเนี่ยบายขึ้นเรื่อยๆผมว่าจุดที่มันจะกลับตัวนั้นจะเป็นประมาณน่าจะเป็นแนวรับนี้นะครับอาจจะลงมาอีกประมาณสัก ยี่สิบเป๊บสามสิบเป๊บหรือไม่ก็แนวรับตรงนี้เลยซึ่งเน้อนั้นไกลไบบไ,ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่าจะลงต่อได้ยาวๆนะครับคู่สุดท้าย e g p y ดูทรงแล้วเหมือนจะมีการกลับตัวขึ้นเอาแบบผิวเผินเลยนะเพราะว่ามันรีเจ็ครีเจ็คจากโซนนี้ขึ้นมานะครับถ้าจะบายจริงเราอรอบายเหนือเส้นสีเหลืองตรงนี้ที่ราคา94.34อันนี้แบบไ,ไวๆวนะครับไม่ได้คิดอะไรเยอะก็ประมาณนี้ผมดูแนะค่เดลี่นะดูแค่เดลี่คิดว่ามันน่าจะขึ้นแหละเพราะนั้นหาจังหวะบายเหนือโซนนี้ได้เลย1 9ก้าสี่จุดสามสามประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์สดยันนี้แล้วกันนะครับผมเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าตลาดไม่ได้วิ่งนะครับผมก็ขี้เกียจไม่รู้จะมาทำไรไม่คิดวไม่ได้เท็นนะแตวเจอกันในไลฟ์สดยันนี้ครับผมสวัสดีครับ